สวัสดีผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสตาร์อิเล็กชันแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมพัดลมฮาตาลีนะครับพัดลมฮาตาลีตัวนี้แปลกครับเท่าที่เจอมาอาการคือเสียบไม่ติดอะไรเลยไม่มีเสียงพลางของมอเตอร์คือเสียบปลั๊กแล้วกดเบอร์1 2 3มอเตอร์จะไม่สั่นไม่เคลื่อนไหวนะครับปกติจะมีเทอร์โมฟิวแต่ส่วนมากฮาตาลีรุ่นนี้สังเกตตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์จะเป็นฝาครอบแบบนี้เลยตัวมอเตอร์ครับแล้วสายสังเกตสายนะครับสายจะเป็นสายสีสายสีเทาครับแบบนี้ห่อมานะครับเราสังเกตว่าตัวรูสายจะเป็นแบบนี้นะครับมันจริงๆมันแทบจะไม่เสียอะไรครับถ้าแก่มานะมันจะมีแค่สายเนี่ยหลุดครับสายเส้นหนึ่งหลุดประจำเลยผมเจอวันนี้ผมทำ3ตัวเจอทั้ง3ตัวเลยดูนะครับแกะมาก็ระวังเลยครับอันนี้คือผมจะถ่ายคร่าวๆดูเพื่อให้น้องช่างเขาฝึกอยู่ก็เลยบอกเขาว่าระวังเดี๋ยวจะบอกว่าตรงไหนมันเสียนะครับดูครับอันนี้ต้องเอาออกไปเลยครับฝาครอบจริงๆมันก็ต้องตอกด้านหน้าออกด้วยครับเพื่อความถนัดคือตอกสลับแต่ว่าถ้ามือใหม่ครับทำมันจะตอกยากครับไม่ต้องตอกก็ได้ครับค่อยๆถอยออกมาเนี่ยแล้วค่อยๆมอเตอร์เนี่ยระวังจะมาขูดกับทุ่นแกนกลางตรงนี้ครับแล้วมอเตอร์มันจะขาดครับตรงนี้ระวังครับมันจะขูดแล้วก็จับสายนี้ดึงขึ้นมาครับแล้วก็ดันถอยออกมาจับสายดึงแล้วก็ดันถอยนี่ครับดูนะครับอาการหลักเลยครับเห็นไหมครับขาดจริงอ่ะนี่ครับวันนี้เจอตัวที่3ครับขาดจะอยู่ตำแหน่งสายนี่จะมีตำแหน่งทุกสายนะครับ1 2เนี่ยเส้นที่2ขาดครับซึ่งมันจะต่อกับฟิวตัวนี้ครับฟิวพัดลมนะครับที่มันชอบเสียกันเส้นที่1เส้นที่2นี่หายไปเห็นไหมครับเส้น3 4 5 6ตรงนี้ครบหมดเส้นที่หายก็คือเส้นนี้ครับเนี่ยตัดต่อเอาครับตัดแล้วก็มาบัดเกลียวเสียทุกตัวครับแต่ตอนประกอบเข้าครับเดี๋ยวจะเราจะต้องมาใช้สายรัดเทปไทยนะครับบัดเกลียวเข้าแล้วก็เอาเทปไทยตัวเนี้ยไหนอ่ะมันไม่มีตัวอย่างครับมันอยู่ในกล่องเดียวเทปไทยตัวสายรัดมาเข้ากับรูนี้ครับตอนมาถึงตอนกับบัดเกลียวเสร็จแล้วครับเพื่อไม่ให้สายนี้มันเคลื่อนไหวครับเวลาที่พัดลมมันหมุนสายไปสมัยนี้นะมันก็จะโยกแล้วมันก็จะดึงสายสีขาวที่มันกระดิกตรงนี้ตรงนี้หลุดออกครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้ามันหมุนสายไปสายมานี่ครับสาเหตุของพัดลมฮาตาลีรุ่นนี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆครับถ้าใบพัดไม่ฝืดครับในคนนี้แกะใบพัดมาแล้วไม่ฝืดคือตัวนี้อย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นครับแต่ถ้าฝืดเนี่ยเทอร์โมฟิวอาจจะขาดฟิวอาจจะขาดเพราะความร้อนมอเตอร์แต่ว่าถ้ามันไม่ฝืดแล้วตัวนี้ 100% ครับโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์และเปลี่ยนความรู้กันได้ครับทางช่องนครสไตล์อิเล็กชันแนลนี่ครับโครงมันจะเป็นแบบนี้ครับดูครับฝาเหล็กครอบหมดนะครับโอเคครับฝากติดตามช่องนครสไตล์เลยนะครับสวัสดีครับ